อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาลาวาไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้ไข่เค็มลาวาใส่แป้งข้าวโพดแป้งคัสตาร์ดนมผงไข่แดงเค็มน้ำตาลทรายนมข้นหวานเนยละลายและกลิ่นวานิลาลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมของไส้ทรงตัวดีวิธีทำซาลาเปาลาวาไข่เค็มใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งผงฟูและน้ำตาลลงในอ่างตีคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและเนยขาวใช้หัวตีรูปตะขอตีจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นตัดไส้ไข่เค็มใส่ตรงกลางแป้งโดจับจีบซาลาเปาให้สวยงามรองด้วยกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะอุ่นในลังถึงในน้ำเดือดวางซาลาเปาลงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีแล้วนำออกจากลังถึงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซาลาเปาลาวาไข่เค็มเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ